ไปเบิ้งบทสรุปของการแข่งขันบานเต้ซิงแซมแห่งชาติอาเซียนหรือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เนาะเซงก็ได้จบกันไปเป็นทีมห้อยในรอบ4ทีมเนาะซึ่งว่าก็ได้คู่ซิงชนะเลิศมาเป็นคู่ซิงในฝันของหลายๆคนเนาะก็คือเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติไทยเนาะซึ่งจะแข่งขันณธรรมอิฐในวันที่13มังกร2023ซึ่งแข่งขันในบ้านของเวียดนามก่อนที่นัดที่2จะแข่งขันอยู่ที่บ้านของประเทศไทยก็คือในวันที่16มังกร2023เนาะซึ่งนี่ก็เป็นตารางแข่งขันนัดซิงชนะเลิศเนาะถ้าไปเบิ่งในบทสรุปในรอบ4ทีมเหมือนกันเนาะก็คือก่อนหน้านี้ก็เป็นเวียดนามที่เอาชนะอินโดนีเซียไป 2-0 ผ่านเข้ารอบโดยผลรวม2นัดชนะไป 2-0 หลังจากที่อนาธมิตรเสมอกัน 0-0 อยู่ที่บ้านของอินโดนีเซียนัดที่2กับในคันยูทีเวียดนามมาชนะไป 2-0 ส่วนนัดล่าสุดก็เป็นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียนะซึ่งมาแข่งขันใน2นัดเช่นเดียวกันสวานาธมิตรมาเลเซียชนะมาก่อน 1-0 เนาะก่อนที่ว่านัดที่2ก็คือมื้อนี้วันที่10มังกร2023เป็นทีมชาติไทยมาแฮงเอาชนะไป 3-0 ให้ได้ผลรวม2ชนะไทยเอาชนะมาเลเซียไป 3-1 ผ่านเข้าซิงกับเวียดนามเนาะสวานในรอบซิงจะแข่งขัน2นัดเช่นเดียวกันนัทมิตรแข่งขันอยู่ที่เวียดนามก่อนเวลา 19:30 นเวลาของวันที่13มังกร2023และก็เวลา 19:30 นของวันที่6ของวันที่16มังกร2023แข่งขันอยู่ที่บ้านของประเทศไทยนะซึ่งวันนักเตะที่น่าจับตาก็เป็นเนียนเทียนดินนะของทีมชาติเวียดนามที่ว่ายิงไปแล้ว5ประตูส่วนนักเตะของทีมชาติไทยก็เป็นธีรศิลป์แดงดานะที่ว่ายิงไป6ประตูขึ้นนำดาวยิงสูงสุดในปัจจุบันนี้ดาวนี้ก็เป็นบทสรุปคร่าวๆของรอบ4ทีมเนาะซึ่งว่ารอบ4ทีมก็ได้จบไปกันไปเรียบร้อยกับดังที่ฮู้เฮาสลายให้เนาะมาตรงนี้เวียดนามเสมอกับอินโดส่วนมาเลเซียชนะไทยส่วนนัดที่2เวียดนามชนะอินโด 2-0 ในการนัดที่2ไทยชนะมาเลเซีย 3-0 นี่ก็เป็นท็อปสกอร์เนาะที่ดิสินแดงดาจากทีมชาติไทยนำส่วนเยนเทนดินอยู่ในนัดที่2 2คนที่มีโอกาสจะดุนตำแหน่งดาวยิงสุดเนาะก็ถ้าติดตามกันไปนะอาจจะจบกันแบบใดในรายการนี้ซึ่งว่าทีมชาติไทยนะถือว่าเป็นการป้องกันแซมเนาะเนื่องจากว่าแซมในปี2020นี่ก็เป็นทีมชาติไทยทีมชาติไทยรุ่นแซมสมัยที่7ถือว่าทีมชาติเวียดนามเป็นรุ่นแซมสมัยที่3ก็ถ้าติดตามกันก็แล้วกัน